สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าผมขี่มอเตอร์ไซค์นะครับอยู่บนถนนพระรามที่1ตอนนี้ก็มาถึงแยกกษัตริย์ศึกด้านขวาก็จะเป็นย่านโบเบ้กำลังเลี้ยวซ้ายเข้าถนนกรุงเกษมเรียบคลองผดุงคลิปนี้พาท่านผู้ชมดูบรรยากาศย่านเกาะรัตนโกสินทร์ตั้งแต่แยกกษัตริย์ศึกจนถึงปากคลองตลาดขณะนี้ก็เป็นเวลา 15:50 นของวันอาทิตย์ที่7กรกฎาคม2567เส้นทางก็จะเริ่มต้นตั้งแต่แยกกษัตริย์ศึกถนนกรุงเกษมเลี้ยวขวาเข้าถนนหลวงผ่านแยกวรจักรเลี้ยวซ้ายเข้าถนนวรจักรผ่านคลองถมเข้าถนนจักรวรรดิสิ้นสุดที่ปากคลองตลาดถนนจักรเพชรระยะทางรวม3กิโลเมตรด้านหน้าของผมก็เป็นแยกนพวงศ์เส้นทางนี้ก็จะผ่านย่านเมืองเก่าตั้งแต่ย่านโบเบ้วรจักรคลองถมจนถึงปากคลองตลาดซึ่งเป็นแหล่งขายส่งดอกไม้เส้นทางที่ผ่านส่วนใหญ่ก็เป็นถนนขนาด4ช่องทางแล้วก็วิ่งได้ทางเดียวคลิปนี้น่าจะเป็นข้อมูลสำหรับท่านที่รับชมไม่มากก็น้อยตอนนี้ผมมาถึงแยกพระพาชัยด้านหน้าก็เป็นแยกโรงพยาบาลกลางด้านซ้ายผมก็เป็นอาคารศรีวรจักรนะครับก็เป็นพื้นที่ในย่านตลาดคลองถมด้านหน้าของผมนะครับก็เป็นแยกวรจักรผมก็เลี้ยวซ้ายนะครับเข้าถนนวรจักรด้านซ้ายก็จะเป็นตลาดคลองถมตอนนี้ก็มาถึงแยก SAB จากถนนวรจักรผ่านแยก SAB นะครับก็มาเข้าถนนจักรวรรดิต
ตอนนี้ผมมาถึงแยกวัดตึกก็ผ่านแยกวัดตึกมานะครับด้านหน้าก็จะเป็นสะพานพระปกเกล้าในช่วงเร่งด่วนนะครับการจราจรก็จะค่อนข้างหนาแน่นนะผมไม่ได้ขึ้นสะพานพระปกเกล้านะครับจะเลี้ยวตรงเชิงสะพานนะครับไปทางด้านซ้ายแล้วก็ไปเลาะริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อไปสิ้นสุดที่ปากคลองตลาดจุดนี้นะครับถ้าตรงไปก็จะขึ้นสะพานพระปกเกล้านะผมก็จะเลาะไปทางซ้ายด้านซ้ายของผมก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยานะครับตอนนี้ก็มาลอดใต้สะพานพระปกเกล้าลอดใต้สะพานพระปกเกล้ามาแล้วก็มาลอดใต้สะพานพุทธด้านหน้าของผมก็จะเป็นพื้นที่ของปากคลองตลาดนะครับก็เป็นร้านขายส่งดอกไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคลิปนี้ผมก็เดินทางมาจากแยกสัตว์ศึกนะครับจนมาถึงปากคลองตลาดจากแยกสัตว์ศึกนะครับผมเดินทางมาถึงปากคลองตลาดด้วยรถมอเตอร์ไซค์ใช้เวลาเดินทาง15นาทีระยะทาง3กิโลเมตรเริ่มออกเดินทางจากแยกกษัตริย์ศึกนะครับตั้งแต่เวลา 15:50 นาทีหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่รับชมนะครับได้ทราบเส้นทางย่านเกาะรัตนโกสินทร์ขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและขอบคุณสำหรับท่านที่สนับสนุนช่อง VNP มีเรื่องเล่าไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ